ได้เวลาซื้อกระทะใหม่ได้ข่าวว่าตัวนี้ฟิก้าเป็นรุ่นที่ฮิตมากในบรรดาวล็อกเกอร์ชาวเกาหลีนะคะแล้วก็ได้ยินมาว่าสรรพคุณมันคือไม่ติดกระทะเลยนะคะก็เลยขอลองสักทีก็สวยสมคำร่ำลือจริงๆด้วยอันนี้ซื้อเป็นรุ่น26เซนนะคะแล้วก็ดูในคลิปนะเห็นเขาทอดไข่ไม่ใช้น้ำมันมันก็ไม่ติดกระทะเลยก็เลยก็ประเดิมด้วยการจริงๆตั้งใจจะทำไข่เจียวนะแต่ว่าอดรนทำไม่ไหวนะต้องเกลี่ยไปด้วยเลยกลายเป็นไข่คนไปนะคะก็ถือว่าก็ไม่ติดจริงๆนะนี่ไม่ได้ใช้น้ำมันเลยนะแล้วนี่คือประเดิมเป็นเมนูแรกของกระทะนี้เลยนะแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้มีโอกาสไปผัดโน่นนี่ก็ค่อนข้างจะไหลลื่นปื๊ดปาดดีนะมันไม่ติดกระทะนะคะแล้วก็สวยด้วยแล้วก็น่ารักด้วยก็เพิ่งจะใช้ไปไม่ถึงเดือนนะยังไม่ได้เห็นกันยาวๆแต่เท่าที่ทำมาจนถึงจุดนี้ก็ถือว่าพอใจทีเดียวน้ำหนักก็ไม่หนักมากนะคะถือว่าเบาทีเดียวไม่เหมือนกับเบามากอะแต่ก็ถือว่าใช้ได้นะแล้วก็ได้รับรางวัล Good Design Award ก็สมควรนะก็สวยจริงๆก็ถือว่าพอใจนะคะน่าจะให้คะแนนสัก8ถึง9เต็ม10ได้เลยถ้าชอบคลิปรีวิวดีๆแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วไปทำอาหารกินกันค่ะส่วนเรื่องความอร่อยนั้นช่วยไม่ได้นะคะกระทะต้องฝึกกันเองอันนี้ไม่ใช่อะไรเตือนใจตัวเองค่ะ